ดวงความรักในปี2563ของหลายๆคนอาจจะต้องเจอการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านดีและด้านลบเพื่อความไม่ประมาทนะคะหมอเมย์มีเซนมีเคล็ดลับเสริมดวงความรักรับปี2563ในแบบที่ง่ายและทุกคนทำตามได้ไม่ยากเลยค่ะวิธีเสริมดวงความรักที่ควรทำสำหรับคนที่อยู่ในราศีพฤษภราศีเมถุนและผู้ที่ปีชงควรหาโอกาสไปแก้ชงที่วัดมังกรกมลาวาสรวมถึงหาเวลาสักการะพระแม่อุมาเทวีหรือพระตรีมูรติที่ขอพรเกี่ยวกับเรื่องความรักโดยตรงสิ่งที่ควรปรับเปลี่ยนและหากเป็นไปได้ปรับเปลี่ยนห้องนอนที่อยู่อาศัยสำหรับคนที่มีคู่พยายามเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนให้เป็นโทนสีขาวนวลดูอบอุ่นหลีกเลี่ยงการใช้รูปภาพดอกไม้ดอกโบตั๋นติดบริเวณห้องนอนค่ะสิ่งที่ห้ามทำและควรหลีกเลี่ยงก็คือการพกของมีคมเล็กๆเก็บไว้ในกระเป๋าจะเป็นลักษณะของสัญลักษณ์ในเชิงของการขัดแย้งที่สำคัญที่สุดของความรักก็คือการพยายามปรับตัวเป็นน้ำเย็นด้วยการเอื้อเฟื้อต่อคู่รักของคุณการดูแลเอาใจใส่การใช้คำพูดที่นุ่มนวลจะทำให้ความรักและอารมณ์ของคู่รักของคุณดีขึ้นเพิ่มเติมด้วยการเดินทางท่องเที่ยวใช้ชีวิตด้วยกันบ่อยๆจะช่วยให้สถานการณ์ความรักของคุณลงตัวและยาวนานมากขึ้นค่ะ